بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เราได้กลับมาพูดคุยในเรื่องราวของอัลอิสลามเรื่องราวของสัจธรรมเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะครับก็วันนี้เราเข้าสู่วันที่3ใช่ไหมครับของเดือนซุนฮิจญะห์ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในหลักการอิสลามเนี่ยวันและเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีก็คือช่วงเวลา10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์นะครับเป็นช่วงเวลาวันที่ดีที่สุดในแต่ละปีเนี่ยเดือนที่ดีที่สุดของอิสลามก็คือเดือนรอมฎอนเดือนของการถือศีลอดวันที่ดีที่สุดในรอบปีก็คือ10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์และค่ำคืนที่ดีที่สุดในอิสลามก็คือคืนไลลาตุลกอดในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละช่วงชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมนะครับวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับบรรดามุสลิมเนี่ยที่มีความจำเริญมีความประเสริฐหน้าที่ของเราพี่น้องครับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องยืนหยัดพร้อมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และเราก็จะต้องคำนึงว่าในเมื่อเป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันเป็นวันที่ประเสริฐที่สุดแน่นอนครับหน้าที่ของเราก็จะต้องตักตวงปฏิบัติคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเท่ากับชีวิตของเราหรือความสามารถของเราที่สามารถจะทำได้อย่างที่เราเรียนกันไปนะครับก็คือแน่นอนชีวิตของเราเนี่ยอีกไม่นานไม่ว่าผมหรือพี่น้องเนี่ยไม่นานหรอกครับเราก็จะต้องจากดุนยานี้ไปจากโลกใบนี้ไปมนุษย์ทุกคนต้องตายครับพี่น้องสิ่งที่จะมาตอกย้ำชีวิตของคนแต่ละคนได้เนี่ยให้แต่ละคนได้มีความสำนึกให้แต่ละคนได้มีความศรัทธาที่เข้มแข็งนั่นก็คือเรื่องของความตายถ้าวันนี้เราหัวใจของเรายังผูกพันยังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเรามีความสุขชีวิตของเราก็จะผูกพันอยู่กับดุนยาแต่เราอย่าลืมว่าวันใดวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องลองดูสิครับกี่คนแล้วกี่ยานาซาแล้วที่เราไปส่งเขาที่เราไปร่วมละหมาดเขาที่เราไปฝังเขาที่กุโบร์แต่ถ้าวันนี้เราไม่คิดถึงความตายเราได้แต่มองภาพคนอื่นว่าคนอื่นก็ตายคนอื่นก็ตายทุกคนก็ตายแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะความตายแต่ถ้าเราคิดว่าวันใดวันหนึ่งมันเป็นคิวเราเมื่อไหร่นั่งๆอยู่กันเนี่ยนะครับนั่งๆอยู่กันดีๆเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นผมแล้วก็ได้นั่งๆอยู่กันดีๆเนี่ยพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือครั้งหน้าพี่น้องในนี้อาจจะต้องจากไปอีกสักคนนึงก็ได้ไม่มีใครรู้แต่หน้าที่ของแต่ละคนก็จะต้องรู้ว่าเราพร้อมที่จะจากโลกใบนี้ไปหรือเปล่าอิสลามไม่ได้สอนให้เราทิ้งสละทุกอย่างเพื่อที่จะไปในเรื่องของชีวิตหลังความตายแต่เราจะต้องอยู่บนโลกใบนี้อยู่บนดุนยาใบนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะจากโลกใบนี้ไปพร้อมกับความสำเร็จที่จะไปอยู่ในโลกหน้าอันนี้คือเรื่องราวของความเข้าใจหรือความศรัทธาสำหรับคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราได้คิด
ได้พิจารณาพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาเนี่ยนอกจากพระองค์ต้องการที่เราเรียนกันไปว่าพระองค์ต้องการให้เราอิบาดะห์ให้เราสักการะบูชาพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นแต่ในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องคิดต้องพิจารณาว่าสิ่งที่พระองค์ให้เราใคร่ควรให้เราได้ไต่ตองให้เราได้ตระเตรียมเอาไว้มันคืออะไรแน่นอนเราก็จะต้องทำอิบาดะห์ต้องเคารพสักการะแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องครับเราจะต้องคิดว่าเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้เราศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแล้วกฎหลักการหรือชารีอะห์หรือข้อบทบัญญัติที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งประทานมาให้กับเราเนี่ยเราจะต้องพิจารณาว่าอิสลาม5ประการที่เรากำลังเรียนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอิสลาม5ประการที่ผ่านมาเราเรียนรุกนอีหม่านไปแล้วใช่ไหมครับ6ประการเชื่อในอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อมะลาอิกะห์ศรัทธาต่อกอดอกอดัตแล้วก็ศรัทธาต่อวันกิยามะห์หรือวันสิ้นโลกนั่นคือเรื่องราวในภาคของความเชื่อความศรัทธาอันนั้นคือภาคของความเชื่อเป็นเรื่องของหัวใจล้วนๆเลยเราจะต้องศรัทธาแบบนี้นะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธายังไงศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธายังไงศรัทธาต่อกุรอานศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์และศรัทธาต่อชีวิตหลังความตายพอเรื่องของหัวใจมันสำเร็จแล้วเรื่องของหัวใจเราเรียนรู้แล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องไตร่ตรองและคิดพิจารณา นั่นคือเราย้อนกลับมาในเรื่องของภาคปฏิบัติเมื่อหัวใจเราศรัทธาแล้วเรามีความยึดมั่นเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในหลักการปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้เราได้คิดพิจารณาว่าอิสลาม5ประการที่เป็นรุกนอิสลาม5ประการวันนี้เรายังอยู่ดีหรือเปล่า5ประการเมื่อเราจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ได้อันดับแรกคือเราต้องกล่าวชาฮาดะห์กล่าวปฏิญาณตนแน่นอนทุกคนมีอยู่แล้วเราก็จะต้องถือศีลอดเราก็จะต้องละหมาดเราต้องบริจาคแล้วเราต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ถ้าเรามีความสามารถแต่ถ้าเรามองแบบผิวเผินพี่น้องครับมองแบบผิวเผินเลยชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมถ้าเรามีความสามารถเราก็ทำได้ละหมาดเราก็ละหมาดถือศีลอดเราก็ทำได้แต่ถ้าเราได้คิดได้พิจารณาในแต่ละข้อวันนี้ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องราวของหลักการอิสลามในอีกมุมหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเวลาที่เรากำลังเป็นอยู่และเรากำลังอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับเมื่อเรากล่าวชาฮาดะห์แล้วเรากล่าวปฏิญาณตนว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็จะต้องพิจารณาว่าอิสลาม5ประการของเราเนี่ยตั้งแต่อย่างที่ไล่ไปให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่าถ้าวันนี้อิสลาม5ประการของเรายังอยู่ดีอัลฮัมดุลิลละห์เราอาจจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะวันนี้พี่น้องครับเรามองไม่เห็นหรอกถ้าเรายังไม่จากโลกใบนี้ไปเนี่ยเรายังมีความสุขกับดุนยาอยู่เรายังได้คุยกับเพื่อนเรายังได้คุยกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่แต่วันที่เราต้องจากโลกใบนี้ไปเนี่ยพี่น้องครับคิดให้มากคิดให้มากนบีถึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยถ้าพวกท่านรู้ในสิ่งที่ฉันรู้นะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าพวกท่านรู้ในสิ่งที่ฉันรู้ว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงพวกท่านจะหัวเราะให้น้อยลงและพวกท่านจะร้องไห้ให้มากขึ้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องของชีวิตในหลุมกุโบตชีวิตหลังความตายอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้รู้มีคนคนหนึ่งเขาเคยถามพี่น้องครับถามกับนักวิชาการว่าทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เปิดให้มนุษย์ได้รู้ไปเลยล่ะไม่เปิดให้ได้ยินได้เห็นได้รู้ไปเลยว่าเมื่อตายไปแล้วเมื่อชีวิตของคนคนหนึ่งจากดุนยาไปแล้วตายไปแล้ว
ขาจะเจอกับอะไรเขาจะเป็นยังไงทำไมไม่เปิดให้รู้ที่เรากำลังพูดกันอยู่มันคือสิ่งที่เป็นเรื่องอิลมุลเยบอิลมุลเยบหมายความว่ามันเป็นความรู้ในสิ่งที่เหนือญาณวิสัยของมนุษย์ที่จะรับได้คนคนนึงก็ถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เปิดให้รู้ไปเลยล่ะว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงพี่น้องครับเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมชีวิตหลังความตายเริ่มต้นเนี่ยเมื่อมนุษย์คนหนึ่งจากดุนยานี้ไปวิญญาณถูกดึงออกจากร่างแน่นอนเราเรียนกันมาแล้วความเจ็บปวดมันมีมากคนบางคนอาหะดีษบางบทหรือคำสอนบางบทบอกว่าความเจ็บปวดเมื่อวิญญาณกำลังโดนดึงออกจากร่างเนี่ยเหมือนกับสภาพของคนเอามีดสักพันเล่มมาฟันอยู่ที่ร่างกายเหมือนกับเอามีดสักพันเล่มมาฟันอยู่ที่ร่างกายเรานั่นคือความเจ็บปวดในขณะที่วิญญาณกำลังออกจากร่างแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่ดีเป็นคนที่ดีใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้อยู่ในแนวทางของศาสนาปฏิบัติวิญญาณก็จะออกไปเหมือนกับเทน้ำออกจากกวยกามันจะไหลออกไปแบบง่ายดายมันจะไหลออกไปโดยไม่ติดขัดแล้วพี่น้องครับวันที่เราจะถูกออกดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยถ้าเป็นวิญญาณที่ดีมาลาอิกัตพี่น้องจำไว้เลยนะทุกคนทุกวิญญาณทุกชีวิตเมื่อวิญญาณกำลังจะออกจากร่างมาลาอิกัตจะมาเป็นขบวนนะครับผมพูดเองหรือเปล่าเปล่าเลยมันเป็นหะดีษของท่านนบีมาลาอิกัตจะมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนแต่ถ้าวิญญาณคนดีๆขบวนนั้นเนี่ยจะรอเราอยู่ไกลๆเมื่อเวลาวันที่เราจะใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยขบวนหนึ่งเนี่ยจะหยุดรออยู่ใกล้ๆหมายความว่ามาลาอิกัตที่มาเป็นขบวนเนี่ยจะไม่เข้ามาทั้งหมดจะให้เกียรติกับชีวิตวิญญาณของมนุษย์ท่านนี้ถ้าเป็นคนดีมาลาอิกัตขบวนเนี่ยจะรออยู่ข้างหน้าไม่กล้าเข้ามาใกล้เราให้เราได้ตกใจให้เราได้มีความตระหนกให้เราได้มีความกลัวแต่มาลาอิกุลเมาต์จะมาหาแล้วจะมานั่งบนศีรษะของเรานั่งข้างๆศีรษะของเราและทำมือแบบนี้พร้อมที่จะรับวิญญาณออกจากแล้วก็บอกกับเราอย่างที่เราได้เรียนนั้นได้เรียนในอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาลาอิกัตจะมาหาเราแล้วก็มาพร้อมที่จะเอาวิญญาณของเราพร้อมที่จะรับออกจากร่างแล้วเอาไปส่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกัตบอกจงบอกว่าท่านจงออกจากวิญญาณออกจากร่างจงสละร่างของท่านเถิดต้องเตรียมพร้อมไปรับรางวัลที่มันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่าได้กลัวอย่าได้ห่วงในสิ่งที่ท่านทิ้งไว้บนโลกใบนี้กลับกันพี่น้องครับถ้าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณที่อยู่บนดุนยานี้ไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาหนำซ้ำไม่พอยังปฏิบัติในสิ่งที่มันสวนทางขัดกับหลักการของศาสนาวิญญาณเหล่านี้จะมีกลิ่นที่มาลาอิกัตไม่อยากจะเข้าใกล้เมื่อวิญญาณไม่ดีถูกเอาออกความเจ็บปวดไม่ต้องพูดถึงครับความเจ็บปวดไม่ต้องพูดถึงมันเปรียบไม่ได้กับความเจ็บปวดมันเปรียบไม่ได้กับความเจ็บปวดบนโลกใบนี้พี่น้องเช่นยกตัวอย่างเช่นอิบลีสชัยฏอนรู้จักใช่ไหมครับรู้จักใช่ไหมครับชัยฏอนเนี่ยมันถูกสร้างมาจากอะไรเราเรียนกันไปแล้วไฟใช่ไหมวันนี้เราเรียนอิสลามเราต้องคิดเราต้องมีเขาเรียกว่ามีคำถามอยู่ในใจมีความคิดผมถึงบอกในหลายๆครั้งในพูดย้ำในหลายๆครั้งว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นศาสนาที่เมื่อเราเรียนเราคิดตามมันจะไม่มีอะไรมาโต้แย้งได้เลยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าอิสลามเนี่ยมันขัดกับความรู้สึกหรือขัดกับความจริงขัดกับสติปัญญาของมนุษย์ขัดกับความรู้สึกขัดกับวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยวันนี้อิสลามอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้หรอกครับแต่อิสลามเป็นศาสนาที่มันไม่ได้ขัดกับความจริง
เพราะมันคือสัจธรรมมันเป็นสิ่งที่มันเดินไปตามแนวทางที่พระผู้เป็นเจ้าได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้ากลับกันวิญญาณของคนที่ไม่ดีถูกออกความเจ็บปวดแน่นอนมันมากมายพี่น้องครับชัยฏอนที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยถูกสร้างมาจากไฟใช่ไหมถูกสร้างมาจากไฟเราเป็นมนุษย์มรรคลูกทั้งหมดถูกสร้างมาจากดินแต่ในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษทั้งมนุษย์ทั้งยินและชัยฏอนถ้าเราลงนรกไปหรือมนุษย์หรือยินหรือมรรคลูกต่างๆตกนรกไปเนี่ยหรือไม่ผ่านบททดสอบบนโลกดุนยาใบนี้ถูกลงโทษอัลลอฮฺจะใช้ไฟเนี่ยแหละลงโทษมันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วไฟล่ะเอ้าชัยฏอนก็ถูกสร้างมาจากไฟมันอัลลอฮ์ก็ใช้ไฟลงโทษมันเอ้าแล้วไฟกับไฟมันก็ร้อนอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมเอาลองช่วยกันคิดง่ายๆไฟมันร้อนไหมนี่ไฟมันร้อนไหมครับร้อนเอาไฟไปลงโทษไฟเอาไฟไปเผาเอาไฟเนี่ยไปเผาไฟอันมันจะเจ็บปวดยังไงล่ะไฟมันมีความอะไรความร้อนแล้วไฟของอัลลอฮ์ก็มีความร้อนหรือไฟของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะร้อนมากกว่าไฟที่สร้างอิบลิสหรือยังไงหรือยังไงพี่น้องลองคิดเป็นช่วยกันคิดจะได้ไม่ง่วงจริงไหมจริงไหมไฟเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเราจะเปิดเตาแก๊สขึ้นมาไฟร้อนไหมแล้วก็เอาไฟแช็กไปจุดตรงเตาแก๊สช่วยให้หม้อมันเดือดไวขึ้นไหมมันก็ร้อนขึ้นหรือว่าจะลงโทษชัยฏอนต้องเอาไฟจำนวนมากกว่ามาลงโทษอิบลิสลงโทษชัยฏอนปะใช่ไหมสงสัยไหมไม่ผมกำลังตั้งให้มันเกิดข้อสงสัยไหมแล้วมันจะร้อนสักแค่ไหนอิบลิสเนี่ยมันถูกสร้างมาจากไฟมันจะร้อนได้สักแค่ไหนล่ะพี่น้องครับไฟที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ลงโทษก็คือไฟเดียวกับที่สร้างอิบลิสนั่นแหละอ้าวความถามคือแล้วมันจะเจ็บปวดยังไงล่ะแต่มนุษย์แน่นอนถ้าถูกโยนลงไปในกองไฟไม่ต้องกองไฟในโลกชีวิตหลังความตายหรอกองไฟในโลกดุนยาเนี่ยถูกโยนลงไปก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่พี่น้องไฟในอาคิเราะห์มันเป็นอย่างนี้อิบลิสถูกสร้างมาจากไฟอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ไฟลงโทษมันพี่น้องลองเอามือเราเนี่ยนะมือเราขอมาอัพนะนี่หยอกเล่นนะไม่ต้องทำนะตบหน้าคนข้างๆหน่อยขอมาอัพไม่ต้องทำนะอันนี้หยอกเล่นเอามือเราเนี่ยตบหน้าคนข้างๆพี่น้องว่าเขาจะทำยังไงตบสวนหรือถ้าเป็นผู้ชายไปต่อยก็อาจจะโดนสวนขึ้นมาได้ใช่ไหมอ้าวพี่น้องคิดดูสิหลับตาหรือลองคิดภาพดูว่ามือเนี่ยถูกสร้างมาจากผิวหนังและมีกระดูกอยู่ข้างในถูกสร้างมาเหมือนคือมือเป็นมือเนี่ยมันเราจะมีมือได้ก็คือมีหนังแล้วก็มีกระดูกอยู่ข้างในเช่นเดียวกันหน้าเราหน้าเพื่อนเราถูกสร้างมาจากเนื้อหนังเหมือนกันมีกระดูกอยู่ข้างในไหมมีกระดูกอยู่ข้างในเหมือนกันใช่ป่ะใช่ไหมพี่น้องลองนึกภาพแล้วทำไมอ่ะมือที่ถูกสร้างมาจากหนังเหมือนกันมีกระดูกเหมือนกันเอาไปตบหน้าทำไมเราถึงเจ็บพอจะนึกภาพออกไหมว่าทำไมไฟถึงลงโทษไฟได้พอจะเข้าใจใช่ไหมครับหายสงสัยไหมก็นี่ไงถ้าคนบอกว่าทำไมไฟถึงอัลลอฮ์ถึงเอาไฟไปลงโทษอิบลิสที่สูงสร้างมาจากไฟก็นี่ไงลองตบหน้าตัวเองดูสิครับ
มือไงถูกสร้างมาจากเราไปคิดถึงการถูกสร้างเราไปคิดถึงเวลาสร้างก็มือมันเป็นหนังข้างในมีกระดูกลองตบหน้าตัวเองหรือตบหน้าเพื่อนดูก็ได้กระดูกหน้าก็ทำมาจากหนังเหมือนกันมีกระดูกเหมือนกันทำไมมันถึงเจ็บนี่คือฮิกมะนี่คือสติปัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษยชาติได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันไปไม่ถึงเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรอกสมองของมนุษย์พี่น้องครับไม่ว่าคุณจะจบที่ไหนมาก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะอาเลมมาจากไหนก็แล้วแต่ความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยาจะอยู่สุดอยู่แค่ชั้นฟ้าดุนยาแต่จักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างเพราะฉะนั้นเราจะเอาคุณลักษณะหรือความสงสัยของสิ่งถูกสร้างไปเปรียบเทียบกับผู้สร้างไม่ได้คุณลักษณะหมายถึงคุณสมบัติของมนุษย์เราจะเปรียบมนุษย์ต้องกินไหมต้องกินต้องดื่มไหมต้องกินต้องดื่มมนุษย์ต้องขับถ่ายต้องสืบพันธุ์ต้องหลับต้องนอนต้องทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เอาคุณลักษณะนี้เนี่ยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของมนุษย์เอาไปใช้กับพระเจ้าสำหรับบางคนบางกลุ่มคนที่เขาไม่เข้าใจในหลักการอ้าวในเมื่อมนุษย์ต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องหลับต้องนอนอ้าวแล้วอัลลอฮ์กินอะไรอัลลอฮ์นอนเมื่อไหร่พอบอกว่าคุณลักษณะของพระองค์ไม่ต้องพูดถึงอัลลอฮ์หรอกนะเอาแค่มาลาอิกัตมาลาอิกัตไม่ต้องกินต้องดื่มไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีตามคุณลักษณะของมาลาอิกัตที่เราเรียนกันมาเราก็เอาความเข้าใจของเราเอาสติปัญญาของเราเอาความเป็นมนุษย์ของเราไปผูกกับมาลาอิกัตแล้วมาลาอิกัตเขากินยังไงนั่นคือการเปรียบเทียบแบบไม่ได้ตรงประเด็นไม่ได้ตรงเขาเรียกว่าไม่ได้เหมาะสมถูกต้องในการเปรียบเทียบเข้าใจใช่ไหมครับเราจะเอาเรื่องของมนุษย์ไปพูดกับไปเปรียบกับเรื่องของพระเจ้าเหมือนเราเนี่ยเราบอกเราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราก็ต้องเกิดมาจากแม่คนนี้ก็ต้องเกิดมาจากอันนี้แม่คนนึงก็ต้องเกิดมาจากอีกคนนึงไล่เรื่อยไปใช่ไหมไล่เรื่อยไปจนถึงมนุษย์คนแรกพอถึงมนุษย์คนแรกใครล่ะใครมนุษย์คนแรกชื่ออะไรครับนบีอาดัมพอสุดที่มนุษย์คนแรกคือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์สร้างใช่ไหมเราเรียนกันมานบีอาดัมคืออัลลอฮ์สร้างสมองของมนุษย์ไงไม่จบคิดไม่จบพอถึงอาดัมเสร็จลากขึ้นไปอีกไปถึงอัลลอฮ์เฮ้ยในเมื่อมนุษย์ยังมีคนสร้างเลยมนุษย์ทุกสิ่งในโลกอะไรเราบอกว่าทุกสิ่งถูกสร้างมนุษย์โลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จักรวาลธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาอัลลอฮ์สร้างมาใช่ไหมเราก็ย้อนขึ้นไปเลยแล้วใครสร้างอัลลอฮ์ล่ะเอาอย่าคิดตามนะไม่ต้องถามแล้วเพราะนี่มันคือเรื่องของมนุษย์เราจะไปเอาไปหาวิธีสร้างของมนุษย์แล้วก็เอาขึ้นไปใช้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือการเปรียบเทียบที่ผิดมันเป็นตรรกะที่ผิดพี่น้องเข้าใจใช่ไหมเราเอาเรื่องของเหมือนผมบอกว่าโทรศัพท์คุณสมบัติเนี่ยโทรศัพท์มันคุยได้มันสื่อสารได้หาข้อมูลได้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมโทรศัพท์เนี่ยผมอยากจะไปปากซอยสุเหร่าเนี่ยพาผมไปหน่อยสินั่งโทรศัพท์ไปได้ไหมนั่งเอาโทรศัพท์นั่งไปได้ไหมไม่ต้องพูดถึงเรียกกดเรียกมอไซวินนะไม่ต้องพูดถึงกดเรียกแกนั่งนั่งได้แต่ไปไม่ได้เอ้าทำไมอ่ะมันถึงพาผมไปไม่ได้มันทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะโทรศัพท์ผมหิวจังเลยสมมุตินะจะกินโทรศัพท์อย่าไม่ต้องพูดถึงโทรสั่งเอาเดี๋ยวเอาที่มันทำไม่ได้ดีกว่าโทรศัพท์เอาไงดีโทรศัพท์เป็นเราจะเป็นสามีภรรยากับโทรศัพท์ได้ไหมเอ้าทำไม
เดี๋ยวจะเปรียบเทียบยังไงดีอ่ะเอางี้แล้วกันก็เนี่ยเราอยากจะไปข้างนอกเนี่ยทำไมโทรศัพท์พาเราไปไม่ได้ล่ะเรานั่งมันไปไม่ได้หรอก็เช่นเดียวกันน่ะเราเอาไปเปรียบเทียบมนุษย์มีผู้สร้างป่ะมีใช่ไหมเอาแล้วใครเป็นผู้สร้างอัลเลาะห์มันก็เหมือนกับเราถามว่าทำไมโทรศัพท์ถึงพาเราไปข้างนอกไม่ได้มันเป็นการเปรียบเทียบที่ผิดกันสมุดมันมีหน้าที่ถูกเขียนเราก็ถามว่าทำไมสมุดไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยไม่มีหน้าที่รับเสียงแล้วออกไปเอ้ยทำไมเราดูไม้มองอะไรไม่เห็นเลยกลิ่นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันคือการเปรียบเทียบที่ไม่ตรงคุณลักษณะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงมีคุณลักษณะของท่านเองมันเป็นคุณลักษณะที่เราเรียกว่าคุณสมบัติของผู้สร้างพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจมนุษย์ทุกคนต้องมีผมก็มีตอนเป็นเด็กๆแหมสอนจังเลยนะเราเนี่ยเป็นผู้ถูกสร้างแล้วไอ้ผู้สร้างเราเนี่ยใครสร้างมันมาอันนี้คืออัสตัฟรอคือเราในฐานะตอนเด็กๆมันจะมีความคิดเพราะมนุษย์ความคิดของมนุษย์เนี่ย100คนคิดไม่เหมือนกัน1,000คนก็คิดไม่เหมือนกันถ้าวันนี้มนุษย์คิดเหมือนกันมนุษย์มีตรรกะเดียวกันมีสติปัญญาเหมือนกันวันนี้ไม่ต้องส่งนบีลงมาเลยวันนี้ไม่ต้องส่งนบีลงมาเลยวันนี้อิสลามไปได้วันนี้ทุกคนจะเข้ารับอิสลามทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้สมองของมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายอินนาซะยะกุมละชัตตาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามนุษย์นั้นมีความหลากหลายทั้งหลากหลายทั้งในด้านของชาติพันธุ์หลากหลายในด้านของสติปัญญาหลากหลายในด้านของรูปร่างเผ่าพันธุ์เชื้อชาติทั้งหมดนั้นมันคือความหลากหลายแต่บนความหลากหลายแล้วเนี่ยสิ่งที่มนุษย์จะต้องมีเหมือนกันมีให้เหมือนกันก็คือมีความเชื่อให้เหมือนกับศาสดานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้เรามีความเชื่อไม่เหมือนนบีมีความศรัทธาไม่เหมือนกับสิ่งที่นบีมาสอนพี่น้องคิดว่าตัวเราจะรอดไหมเรากำลังพูดถึงชีวิตเมื่อเราจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยเราเชื่อเราศรัทธาในพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องทำการปฏิบัติหรือหัวใจของเราหรือการที่เราจะดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ให้มันเหมือนกับคำสอนของศาสนาให้ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานขอมาอัปทีฮะดีษบทหนึ่งที่ได้พูดถึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงดำรัสของอัลลอฮฺได้กล่าวผ่านดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามาตะกอรบะอิไลยาอับดีบิชัยอินอะฮับบะอิไลยามิมมักตะรัตตุอะลัยฮิวะมายะซาลุอับดียะตะกอรบอิไลยาบินนะวาฟิลิฮัตตาอุฮิบบะนี่คือประการที่หนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรากำลังจะตรวจสอบลูกลอิสลาม5ประการที่อยู่ในตัวเราว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าชาฮาดะของเรายังดีอยู่หรือเปล่าแน่นอนอัลฮัมดุลิลละเรากล่าวแล้วปฏิญาณแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดคือศาสนทูตทุกคนเป็นแบบนี้หมดคงไม่มีชาฮาดะของใครที่เพี้ยนไปจากนี้ใช่ไหมคงไม่มีใครปฏิญาณอะไรพิลึกพิลั่นแปลกๆใช่ไหมครับไม่มีอัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบ่าวของข้าเนี่ยเขากำลังทำสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทำในสิ่งที่มันเป็นภาคฟัรดูเช่นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตและการประกอบพิธีฮัจญ์และบ่าวของข้าคนนี้ก็ยังคงอยู่ในการที่จะทำให้เขานั้นได้ใกล้ชิดกับข้าด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอัลนาวาฟิลในสิ่งที่เป็นภาคสุนัตต่างๆฮัตตาอุฮิบบะเมื่อบ่าวของข้าปฏิบัติแบบนี้จนกระทั่งข้านั้นอัลลอฮ์ได้บอกว่าประกาศว่าข้านั้นรักเขาหมายความว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งมนุษย์
มนุษย์ทุกคนเมื่อมีภาคคำสั่งใช้ลงมาเมื่อมีคำสั่งลงมาเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนั่นหมายรวมไปถึงว่าการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้นั้นคือเรากำลังทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเมื่อเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นภาคคำสั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเราไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอันนาวาฟิลีคือภาคสุนนัตต่างๆเช่นเมื่อเราละหมาดสุนัตเราก็ละหมาดสุนัตก่อนและหลังเมื่อเราถือศีลอดฟัรดูในเดือนรอมฎอนเราก็ถือศีลอดสุนัตในเดือนชะวาลหรือสุนัตในวันอื่นๆเมื่อเราบริจาคในภาคฟัรดูที่เป็นซะกาตที่เป็นการบริจาคเราก็ทำซอดะเกาะห์ในภาคสมัครใจเราบริจาคเราได้ทำบุญซื้ออาหารเลี้ยงอาหารหรือบริจาคให้กับคนที่องค์กรยากจนสิ่งที่เป็นซุนัตต่างๆแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮัตตาอุฮิบบะจนกระทั่งเขาทำจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประกาศเช่นเดียวกันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเขานี่คือความโปรดปรานอันดับแรกพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อเราปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นคำสั่งใช้แล้วแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีตามหลักคำสอนที่พระองค์สนับสนุนหรือหลักคำสอนของศาสนาแน่นอนชีวิตมนุษย์จงรู้ไว้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประกาศว่าอัลลอฮ์รักเราเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับพี่น้องมนุษย์เนี่ยถ้าวันนี้มนุษย์ทุกคนบนโลกดุนยาใบนี้ยกเราให้เกียรติเรามนุษย์บนโลกใบนี้ทั้งหมดเลยพี่น้องไม่ต้องไปเสียใจเลยว่าบนโลกดุนยาใบนี้เราจะอยู่ในสถานะไหนเราจะอยู่ในสถานะแบบใดก็แล้วแต่มนุษย์ทั้งโลกจะยกมนุษย์จะยกเราให้อยู่เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สูงส่งเป็นคนที่มีค่าแต่เราหน้าที่พระผู้เป็นเจ้าหรือหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสอนของศาสนาถึงอยู่บนโลกใบนี้มนุษย์จะยกแค่ไหนก็แล้วแต่ในวันนั้นพี่น้องก็คือมนุษย์ธรรมดาสำหรับพระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าวันนี้มนุษย์ทั้งโลกจะกดขี่ข่มเหงเราดูถูกเหยียดหยามดิสเครดิตเราทำให้เราต้อยต่ำแต่พี่น้องจงจำเอาไว้ถ้าเรายืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเชื่อมั่นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงในวันนั้นพี่น้องครับค่าของเรากับคนอีกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนวันนี้เราอาจจะน้อยใจว่าวันนี้เราเกิดมาเป็นคนในครอบครัวเล็กๆเกิดมาในสภาพที่ต้องหาเช้ากินค่ำเกิดมาในสภาพที่ไม่ใช่ลูกคนรวยเกิดมาในสภาพที่มีกินบ้างไม่มีกินบ้างพี่น้องจงรู้ไว้นะครับคนที่เกิดมาในสภาพบนดุนยาที่เขาไม่ได้มีความสุขสบายหมายความว่าวันใดที่เขาผ่านโลกดุนยาใบนี้60ในความรู้สึกของบางคน60ปี70ปี80ปีเมื่อผ่านบททดสอบตรงนี้ไปแล้วรางวัลของเราณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันยิ่งใหญ่เพราะชีวิตบนโลกใบนี้กับชีวิตบนดุนยาชีวิตในอาคิเราะห์มันเปลี่ยนมันเทียบกันไม่ได้ดุนยาใบนี้60ปี70ปี80ปีก็ต้องจากกันไปแล้วถ้าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นอย่างแท้จริงนะชีวิตอาคิเราะห์คอลีดีนะฟีฮาอะบะดาตลอดกาลและถาวรและตลอดไปถ้าเราผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะเกิดมาในสภาพไหนเกิดมาในลูกของใครเป็นสภาพดุนยานี้เราจะเป็นแบบไหนทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเราจะมีแค่ไหนไม่ต้องไปสนใจพี่น้องครับเราทำชีวิตดำเนินชีวิตของเราบนโลกใบนี้ให้มันอยู่ในหลักการคำสอนของศาสนาให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสร้างเรามาสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วคนคนนึงเขาได้เกิดมาบนโลกใบนี้ด้วยกับครอบครัวที่ดีเกิดมาโดยที่มีทรัพย์สมบัติที่มากเกิดมาใน
ร่างกายที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงก็มันเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะมนุษย์ในแต่ละคนมนุษย์ทุกคนที่ถูกสร้างมาบนดุนยาใบนี้นอกจากมีความแตกต่างแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสร้างมนุษย์ขึ้นมาพร้อมกับส่งบททดสอบลงมาบนโลกใบนี้ให้กับมนุษย์ในวาระที่ต่างกันคนคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยอยู่บนดุนยาใบนี้ฉันมีความทุกข์เหลือเกินฉันไม่ค่อยจะมีทรัพย์ทำมาหากินก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ดีแต่ฉันมีอีหม่านศรัทธาฉันเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าสำหรับมนุษย์คนนี้มันก็จะเป็นในรูปแบบของการทดสอบที่เหมาะสมหรือสมควรกับมนุษย์คนนี้ที่เขาจะรับได้แน่นอนมนุษย์คนนี้เกิดมาสภาพแบบนี้อัลลอฮ์คงไม่ทดสอบให้เขามีหนี้ร้อยล้านยี่สิบล้านสำหรับคนคนหนึ่งอัลลอฮ์สร้างเข้ามาอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวเล็กๆตระกูลเล็กๆอัลลอฮ์คงไม่ทดสอบให้เขาไปมียศตำแหน่งที่สูงในดุนยานี้ความกดดันความเครียดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ในแต่ละคนบททดสอบที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมพี่น้องสิ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยบททดสอบความเครียดความรู้สึกท้อแท้ความเหนื่อยล้าความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตของเราที่มันเกิดขึ้นที่มาจากเราเชื่อเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมครับว่าบททดสอบที่มันเกิดขึ้นมันมาจากพระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเรื่องแต่จงรู้ไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบมนุษย์ด้วยกับระดับอีหม่านของแต่ละคนผมเคยสอนในฝั่งนู้นบอกว่าถ้าเราขีดสเกลวัดอีหม่านของแต่ละคนเนี่ยสมมุติว่ามีสเกล100 0ถึง100 0ถึง100นะครับอีหม่านลำดับสูงสุดถึง100อันนี้สำหรับเรานะแต่เมื่อเรามีอีหม่านถึง 60% เนี่ยหรือ 70% หรือ 80% เนี่ยอีหม่านมันเกือบสมบูรณ์แล้วใช่ไหมมันเกือบสมบูรณ์ใช่ไหมสมมุติว่าเรามีถึง 90% เลยอีหม่านในเลเวลที่ระดับ100เนี่ยอีหม่านมี 90% เราคิดว่ามันสมบูรณ์แต่เมื่อใดที่อีหม่านของเราครบ100เราบอกว่าเราอีหม่านสมบูรณ์แล้วใช่ไหมในความคิดของพี่น้องใช่ไม่ใช่ถ้าสเกล100เนี่ยอีหม่านของเราเนี่ยสมมุติเราให้คะแนนตัวเองเราบอกว่าเรามีอีหม่านครบสมบูรณ์แล้ว100เต็มแล้วตอนนี้ศรัทธาการปฏิบัติการศรัทธาหัวจิตหัวใจมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครบ100เรามี100เต็มแล้วใช่ไหมแต่หลักการอิสลามบอกท่านยังไม่ได้มีอีหม่านของท่านยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรล่ะพอเราลองเอาอีหม่านของเราตัวของเราไปวัดกับอีหม่านของคนอีกคนหนึ่งสเกลของเขามันไม่ได้มีแค่ร้อยเดียวสำหรับคนคนหนึ่งหรือคนในแต่ละคนเราสมมติเราตั้งไว้ร้อยหนึ่งแต่พอเราเอาไปวัดกับอีหม่านของคนอีกคนหนึ่งอีหม่านของเขาสเกลของเขาเลเวลของเขามีถึง500แล้วการกำหนดอีหม่านหรือการกำหนดศรัทธาว่าคนนี้อีหม่านของเขาร้อยหนึ่งก็คือเต็มแล้วสำหรับเขาแต่สำหรับคนนี้ถ้าเขามีอีหม่านมีศรัทธาถึง500เนี่ยอีหม่านเขาจะถึงจะสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพอเราเอาอีหม่านร้อยหนึ่งกับ500ไปวัดกันอีหม่านของเรามันถึงไม่เท่าเขาเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมครับใครตอบได้มั่งเราเรียนกันมาแล้วนะท่านนึกดีๆอีหม่านของคนเราไม่เท่ากันแต่ในขณะเดียวกันเราบอกเนี่ยฉันเนี่ยโอ้โหฉันนี่ศรัทธาแล้วนะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันเชื่อมั่นและฉันมอบหมายฉันทุกอย่างเลยอีกคนนึงก็บอกว่าคนฉันก็ศรัทธาฉันแต่เขาอีหม่านไม่เท่ากันเพราะอะไรณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านของเขาไม่เท่ากันเพราะอิลมูบิดีนิลละคือความรู้ในเรื่องราวของศาสนาไง
คนคนหนึ่งความรู้ศาสนาเขามีแค่นี้พอเขามีอีมานจนถึงความรู้ของเขาเนี่ยเขาก็หมายรวมว่าเขานี่ศรัทธามั่นแล้วใช่ไหมเพราะเขาความรู้แค่นี้แต่คนคนหนึ่งอีมานศรัทธาความรู้ของเขาอยู่ขนาดนี้พอวันใดวันหนึ่งที่อีมานศรัทธาของเขาไปถึงความรู้ระดับนี้เขาจะบอกว่าตัวเขามีอีมานและมีศรัทธาแล้วพอเอาอีมานศรัทธาของสองคนนี้มาเปรียบเทียบกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะความรู้มันต่างกันเข้าใจไหมครับเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะไรนะครับก็อีมานของคนความหมายของผมครับความหมายที่กำลังจะสื่อให้ฟังก็หมายความว่าทุกคนมีอีหม่านเหมือนกันหมดมีศรัทธาเหมือนกันหมดแต่ใครจะสูงมากน้อยแค่ไหนจะต่ำจะสูงจะอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้ของเขาแต่อีหม่านถ้าท่านมีศรัทธาอย่างแท้จริงความบริสุทธิ์แจ้งแท้จริงท่านไม่ต้องมีความสมมตินะสมมติท่านไม่ต้องมีความรู้มากมายหัวใจของท่านผู้ศรัทธาแท้จริงเจออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละท่านในดุนยาก็ผมถึงกำลังสื่อล่างมาให้ฟังว่าวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เนี่ยทดสอบมนุษย์ด้วยกับอีหม่านศรัทธาด้วยกับความรู้ของเขามนุษย์ที่อยู่ระดับแค่นี้อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบของเขาไประดับมากกว่านี้เขามีความรู้แค่นี้มีศรัทธาแค่นี้อัลลอฮ์จะทดสอบเขาในฐานะที่มนุษย์จะรับได้แต่คนที่มีความรู้ระดับนี้อัลลอฮ์ให้ความเมตตาเขาได้มีความรู้มากๆเมื่อการทดสอบมาจะไปทดสอบระดับแค่นี้มันเด็กๆใช่ไม่ใช่จะทดสอบมนุษย์ในระดับเหมือนคนที่จบป.6ขอมาอัพนะครับคนที่จบป.6กับคนที่จบป.1อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาข้อสอบของคนป.1ไปให้คนป.6ทำใช่ไหมไม่ใช่อัลลอฮฺก็ต้องเอาข้อสอบของคนป.6ซึ่งยากกว่าซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าไปให้กับคนที่จบป.6ทำอัลลอฮฺจะไม่เอาข้อสอบของคนป.1ไปให้คนป.6และเอาของข้อสอบของคนป.6ไปให้กับคนป.1คนป.1สมองแตกสิรับไม่ได้ไม่เคยเรียนมาสมการอะไรชั้นยังกอไก่ขอไก่กออากาขออาขาอยู่เลยเพราะฉะนั้นอีมานศรัทธามันคือความรู้มันจะมาคอยควบคุมเพราะฉะนั้นบททดสอบของมนุษย์เนี่ยมันจะมาซึ่งกับอีมานศรัทธาในหัวใจที่มีความรู้มาประกอบหรือมาควบคุมเพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนใครจะมีความรู้มากน้อยแค่ไหนอันนี้มันเป็นระดับดารยัตในวันอาคิเราะห์คนมีความรู้มากโดนทดสอบมากอัลลอฮ์ก็เมื่อเขาผ่านอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้เขามากคนมีความรู้น้อยแต่เขาผ่านบททดสอบเขามีอีหม่านศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเขาเท่าที่มีความรู้ของเขาความสามารถของเขามนุษย์ถึงไม่เหมือนกันไงอยู่ในสถานะไม่เหมือนกันแต่สถานะเดียวพี่น้องครับที่มันเหมือนกันก็คือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกในชีวิตหลังความตายแค่สองสถานที่เท่านั้นสองสถานที่เท่านั้นสองสถานที่เท่านั้นนรกกับสวรรค์มันมีเรื่องเล่าเรื่องคิสซ้อนหนึ่งที่มันเคยเล่าให้ฟังมีคนคนนึงเนี่ยต้องพี่น้องถ้าเราเห็นประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่น้องจะทำยังไงสมมุตินี่คือสมมุติเราตายไปแล้วนะนี่คือชีวิตหลังความตายเห็นสวรรค์ประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้าและเปิดรับไม่มีใครเฝ้าเข้าไปเห็นผ่านประตูไปแล้วหูต้นไม้มีอาหารการกินมีโรงแรมสมมุตินะสมมุติมีโรงแรมมีโอ้โหสระว่ามีทุกอย่างโอ้โหมีหิวในใจเนี่ยหิวกระหายโอ้โหในนั้นมีแต่ตู้ชานมตู้กาแฟตู้สมมุตินะสมมุตินี่จะสื่อถึงความรู้สึกมีทุกอย่างเลยโอ้โหเรานี่สภาพสะบักสะบอมเลยมอมแมมเลยโอ้โหมีบริการอาบน้ำฟรีบริการนู่นบริการนี่มีโอ้มีทุกอย่างโอ้ร้านเสื้อผ้าฟรีสำหรับชาวสวรรค์แต่ประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้านะแต่กับเรากำลังจะไปนะแต่เราสะบักสะบอมมาเลยนะพี่น้องมีความรู้สึกยังไงไอ้คนที่อยู่ประตูสวรรค์มาเร็วๆสิมาเร็วๆมาเร็วๆไอ้เราก็อยากไปแต่ไปไม่ได้
คนสุดท้ายที่จะเดินจะเข้าสวรรค์เนี่ยไปในสภาพที่คลานไปแต่ได้เข้าสวรรค์นะแต่ในเมื่อได้เข้าสวรรค์เขาก็จะมีที่ชีวิตที่ดีตามเลเวลตามระดับของเขาไปแบบคลานแล้วก็ความรู้สึกที่เห็นสวรรค์เห็นคนเรียกร้องคนอะไรเงี้ยนั่นคือความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนในแต่ละคนจะต้องเจอมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกกับเราให้เราได้คิดได้พิจารณานะเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาเดาๆนะเราเกิดมาบนโลกนี้ไม่ได้เกิดมาแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเกิดมาแบบเดาๆเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวก็ตายละตายแล้วกันแล้วกันช่างมันหรือยังไงเราหรือว่าเราเกิดมาเราก็ทำในสิ่งที่มันอยากจะทำอ่ะอยากจะทำนู่นทำนี่ไม่สนและหลักการของอิสลามเป็นแบบไหนพี่น้องอย่าลืมย้อนกลับไปดูผู้สร้างย้อนกลับไปดูคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสั่งอะไรกับเราไม่ใช่ว่าพระองค์ส่งเรามาสร้างเรามาแล้วก็ให้ไปไปเลยตามสเปะสปะอาจจะใช้ชีวิตแบบไหนจะทะเลาะเบาะแว้งกันจะติฉินนินทากันเชิญจะทำอะไรเชิญไม่ต้องสนชั้นอย่างนี้ไม่ใช่จะไม่ละหมาดก็เอาจะไม่ทำอะไรก็เอาเชิญไปเลยเดี๋ยวตายแล้วรู้กันเดี๋ยวตายแล้วรู้กันวันนี้ถ้าเรายังเดินอยู่บนหน้าดุนยานี้อย่างหยิ่งผมพูดเองหรือเปล่าเปล่าเลยนบีบอกมนุษย์ที่เดินอยู่บนหน้าดุนยานี้อย่างหยิ่งพยองคนจำไว้นะครับหลายๆคนผมเตือนตัวผมเองด้วยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีริสกีมีตำแหน่งเราอย่าอยู่บนดุนยานี้อย่างหยิ่งพยองยังไม่สนคนที่อยู่ต่ำกว่าเราถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีของเราแล้วอย่าไปมองคนที่ต่ำกว่าเราเพราะนบีบอกวันนั้นเนี่ยคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้อย่างหยิ่งพยองอย่างยะโสโอหังวันนั้นวันที่เขาลงไปในหลุมกูโบสจะบีบรัดเขาอันดับแรกจะบีบรัดเขาจนกระดูกซี่โครงประสานกันแล้วเสียงเรียกร้องเสียงโหยหวนในวันนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ยินเลยนอกจากสรรพสิ่งที่อยู่ในกูโบสผมย้อนไปให้ฟังนิดนึงพอดีนึกได้ทำไมอัลลอฮฺสุบตาลาถึงไม่เปิดให้มนุษย์ได้รู้เลยล่ะใช่ไหมว่าในกูโบสมันเป็นยังไงขอมาอัพทีมันยังค้างไว้ใช่ไหมทำไมไม่เปิดให้มนุษย์ได้รู้เลยล่ะว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไงในกูโบสเป็นยังไงพี่น้องครับถ้าเราได้รู้ว่าชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในหลุมกูโบสเป็นยังไงไม่มีใครกล้าไปฝังมายิดไม่มีใครกล้าไปฝังมายิดแน่นอนแล้วไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในเวลาหลังมักริบแน่นอนและไม่มีใครกล้าที่จะปฏิเสธหรือทำผิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเมื่อมนุษย์วิญญาณโดนออกจากร่างปุ๊บพอนำขึ้นสู่บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมนุษย์ลงกลับมาในร่างทุกคนต้องขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะตายไปแล้วเนี่ยจะเดินทางด้วยกับมลาอิกะฮ์นำไปเอาตัวขึ้นไปเอาวิญญาณขึ้นไปจนกระทั่งถึงซิดรอตุลมุนตะฮาจนกระทั่งถึงบัลลังก์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าเป็นวิญญาณสั้นๆนะถ้าเป็นวิญญาณที่ดีแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยก็บอกวิญญาณใครนี่หอมเหลือเกินนายทวารประตูสวรรค์แต่ละประตูวิญญาณใครนี่มันหอมเหลือเกินขึ้นไปแต่ละชั้นฟ้ามลาอิกะฮ์ก็จะตามขึ้นไปเป็นขบวนแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้วิญญาณรีบเอาเขาลงไปรอวันแห่งการฟื้นคืนชีพในร่างของเขาในกุโบสมลาอิกะฮ์ก็จะรีบเอาร่างมาส่งและถ้าเป็นวิญญาณของคนที่อยู่ขอโทษนะอยู่บนดุนยานี้ชั่วเหลือเกินไม่เคยสนใจในเรื่องของอัลลอฮ์เลยวิญญาณพอไปถึงประตูสวรรค์ในแต่ละประตูมาลาอิกะฮ์ถามไม่อยากจะเปิดประตูให้อ่ะวิญญาณของใครกลิ่นมันเหม็นซึ่งกลิ่นเหม็นไม่เคยเหม็นไม่เคยได้กลิ่นอะไรที่เหม็นขนาดนี้บนดุนยามาก่อนเลยแล้วเมื่อลงมาถึงโลกดุนยาลงมาถึงร่างของเขาลงมาถึงหลุมกูโบสของเขาสิ่งที่เขาจะถูกอาสาบกูโบสเนี่ย
ขาจะร้องเจ็บปวดโหยหวนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนี้สำหรับคนวิญญาณที่ดีวิญญาณที่ดีเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะบอกท่านจงหลับไปเลยจงนอนไปเลยเปรียบเสมือนคืนแรกของการแต่งงานและเมื่อเราหลับไปเราตื่นขึ้นมาเจอวันกิยามะห์พอดีเนี่ยความรู้สึกของมันเหมือนเวลาอัสลีถึงมักริบเวลามันสั้นแม้เมื่อให้เรานอนสมมติละหมาดอัสลีเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วนอนตื่นมามักริบเราว่ามันสั้นไหมแป๊บเดียวกับมักริบแล้วใช่ไหมนั่นน่ะเวลาของคนที่ดีในอาคิเราะห์ในหลุมกุบฏมาลาอิกะฮ์บอกนอนไปเลยแล้วความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกพอตื่นมากิยามะห์เนี่ยซึ่งมันจะผ่านไปบนดุนยานี้กี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีเราไม่รู้แต่ความรู้สึกของเราในหลุมกุบฏนั้นคือเมื่ออาซัดถึงมักริบแต่สำหรับวิญญาณของคนชั่วๆเนี่ย1ชั่วโมงบนดุนยาใบนี้ความรู้สึกของเขาเท่ากับ 50,000 ปีในหลุมกุบฏจะโดนทรมานอยู่อย่างนั้นพี่น้องแล้วก็จะมีการร้องโอดโอยโหยหวนอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าการร้องโหยหวนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เปิดให้มนุษย์ได้ยินอัลลอฮ์เปิดให้ทุกคนได้ยินในขณะที่วิญญาณโดนทรมานในกุบฏแล้วเราได้ยินน่ะพี่น้องคิดว่าจะมีใครกล้าไปฝังมายิดไหมฝังเสร็จเสียงร้องมาจะเออขอมามนะเออไม่รู้จะเรียนเสียงแบบไหนฉันเจ็บปวดเหลือเกินฉันทรมานเหลือเกินร้องโหยหวนโดนกูบบบีบโดนมาลาอิกะฮ์ทรมานโดนตีโดนทุบแค่เราเห็นขอมามนะคนโดนรุมทำร้ายโดนรุมกระทืบเราก็หัวใจโดนฟันโดนแทงต่อหน้าเราเนี่ยบนดุนยาเนี่ยเลือดไหลกระเซ็นเห็นทุกอย่างเราหัวใจของเรายังหดหู่ใช่ไหมและถ้าในอัลลอฮ์เปิดให้มนุษย์ได้ยินน่ะดุนยานี้ล่มสลายครับพี่น้องถ้าเปิดเรื่องนี้ให้นะไม่ต้องส่งนบีมาเลยไม่มีใครเดินออกนอกรีดจากอิสลามทันทีเลยไม่มีใครเดินออกนอกรีดจากอิสลามเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือส่วนหนึ่งในรุกลอีหม่านที่เรากำลังมาตรวจสอบว่าวันนี้ในเรื่องของคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ในเรื่องของการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดของเราเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันในครั้งหน้านะครับนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าสิ่งที่เราได้ใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งคำสั่งที่เป็นภาคปฏิบัติแล้วเราก็เท่ากับบ่าวคนนั้นทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแต่เมื่อใดที่บ่าวคนนึงได้ทำในสิ่งที่มันเป็นซุนัตต่างๆบริจาคละหมาดซุนัตรอวาติบสมาบวชซุนัตทำซอดากอบริจาคในภาคที่มันเป็นเขาเรียกว่าภาคซุนัตนี่คือภาคสมัครใจได้สมัครใจทำลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺก็จะประกาศว่าอัลลอฮฺรักเขาเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เป็นประการที่หนึ่งว่าวันนี้เราจะต้องพิจารณาแล้วนะครับพี่น้องที่นั่งกันอยู่เนี่ยอย่าคิดว่าเป็นสาวแล้วจะไม่จากดุนยานี้ไปเราก็จะต้องจากผมก็ต้องจากพี่น้องก็ต้องจากแต่เราอยากจะเจอกันอีกครั้งพี่น้องอยากเจอลูกของท่านในอาคิเราะห์อีกไหมอยากจะเจอพ่ออยากจะเจอแม่ในชีวิตหลังความตายไหมอยากจะเจอญาติคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงเขาบนดุนยาอีกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นห่วงเขาเราก็จะต้องทำให้ชีวิตของเขาและเราบนโลกใบนี้เนี่ยให้พ้นจากการลงโทษหรือให้รอดปลอดภัยในชีวิตที่มันจะจบลงบนดุนยาสู่อาคิเราะห์อันสมบูรณ์นะครับก็มีใครจะถามอะไรไหมสั้นๆนะครับให้หนึ่งคำถามเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วได้เวลาแล้วเดี๋ยวต้องเก็บแรงไปฝั่งนู้นต่อก็ขอดุอานะครับถ้ามีอะไรก็ผิดพลาดประการใดก็ขอมาพี่น้องด้วยนะครับคำพูดใดที่มันกระทบกระทั่งรุนแรงไปก็ขอมาแต่เป็นการเนียดเพื่อจะสอนให้เข้าใจนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้พวกเราได้ยืนหยัดใน10วันแรกได้ปฏิบัติอามันให้ดีที่สุดให้ปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีได้ดีที่สุดแล้วก็มีพละกำลังมีร่างกายที่สมบูรณ์อย่าลืมถือศีลอดในวันเสาร์นี้วันอารอฟะนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะล้างบาปหรือลบบาปความผิดของเราในปีที่ผ่านมา
แล้วก็ปีถัดไปที่จะถึงพี่น้องมีอะไรหรือเปล่าครับ7โมงตรงครับก็คือเบื้องต้นแล้วมันก็คือบทมันเป็นบทบัญญัตินะครับผมเราทำตามให้ได้เท่าที่มีความสามารถเรามีความสามารถแค่ไหนเราทำสุดความสามารถเพราะวันนั้นพี่น้องครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเราจะทำได้มากแค่ไหนล่ะอัลเลาะห์สั่งใช้เนี่ยถ้าเปรียบความในความรู้สึกเราอะนะถ้าเราปฏิบัติตามทั้งหมดเราคงบรรลุแล้วแหละเปรียบอะนะคงบรรลุแล้วพูดตามภาพไม่เข้าใจถ้าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางไว้ได้เราก็คงบรรลุไปแล้วแต่ในสิ่งปลีกย่อยต่างๆบางอันบางอะไรหน้าที่ของเราเลยพี่น้องครับเราปฏิบัติอิสลามให้ได้มากที่สุดเท่าที่มีความสามารถเพราะวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะตรวจสอบอีหม่านศรัทธาเราด้วยกับหัวใจของเราหัวใจของเรามันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นจะตอบอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดวันนี้เราบอกว่าเราทำได้แค่นี้ใช่ไหมเราบอกเราทำได้แค่นี้จริงไหมล่ะถ้าจริงหัวใจวันนั้นตอบอัลเลาะห์ว่าบ่าวของข้ามีอีหม่านแค่นี้ศรัทธาแค่นี้จริงๆอัลฮัมดุลิลละห์เรามีความสามารถแค่นี้มีพละกำลังมีความรู้แค่นี้เราปฏิบัติไปเท่าที่มีเรามีความสามารถแต่ทำมันให้ได้มากที่สุดสิ่งไหนที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดกับคำสอนของศาสนาหรือสิ่งไหนที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้เราก็จงทำมันและจงทิ้งมันเท่าที่มีความสามารถครับก็น่าจะตอบได้ระดับหนึ่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอให้พี่น้องได้ยืนหยัดในหลักการอิสลามอีกครั้งหนึ่งยืนหยัดอยู่ในคำสอนแล้วก็สิบเนี่ยเราอยู่ในช่วง10วันแรกปฏิบัติคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อหวังผลชีวิตหลังความตายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราบนดุนยานี้ก็ต้องทำให้สมบูรณ์ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์